เมื่อกรุงเทพกลายเป็นเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี2024กรุงเทพมีข้อดีอะไรสวัสดีครับกลับมาพบกับเต๋าคอมเมนต์ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ขอบคุณครับเมื่อกรุงเทพกลายเป็นเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี2024กรุงเทพมีข้อดีอะไรและเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้กรุงเทพมีความโดดเด่นจากเมืองอื่นๆในเอเชียมีการตั้งข้อสงสัยจากชาวอาเซียนหลายๆท่านนะครับจากกรณีที่กรุงเทพได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี2024ซึ่งมีการจัดอันดับมาเป็นครั้งที่17แล้วนะครับโดยมีการระบุถึงข้อมูลเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี2024ซึ่งอันดับที่1ได้แก่กรุงเทพมหานครอันดับที่2โตเกียวอันดับที่3สิงคโปร์อันดับที่4กัวลาลัมเปอร์อันดับ5ฮ่องกงอันดับ6กรุงโซอันดับ7ซิดนีย์อันดับ8เซี่ยงไฮ้อันดับ9ไทเปและอันดับที่10โฮจิมินห์ซิตี้โดยทางเพจ South East Info ได้มีการพูดถึงกรุงเทพไว้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ร่ำรวยทางวัฒนธรรมและรวมถึงบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาซึ่งจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้เองนะครับก็ได้มีชาวอาเซียนหลายคนได้มีการเข้ามาตั้งข้อสงสัยว่าทำไมกรุงเทพถึงมีอันดับเหนือกว่าทั้งโตเกียวและกรุงโซโดยเฉพาะในประเด็นของความทันสมัยในด้านต่างๆของเมืองและรวมถึงการเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ากัวลาลัมเปอร์นั้นดูมีระเบียบและสะอาดกว่ากรุงเทพและรวมถึงสิงคโปร์ก็มีความทันสมัยกว่ากรุงเทพเช่นเดียวกันซึ่งนั่นทั้งหมดนะครับก็ก่อให้เกิดคำถามที่ว่าทำไมกรุงเทพถึงมีอันดับเหนือกว่าหลายๆเมืองในเอเชียทั้งนี้นะครับจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนะครับชาวต่างชาติไม่ได้มองเพียงแค่เรื่องของความทันสมัยและความสะดวกสบายเท่านั้นนะครับแต่ยังมีมุมมองเรื่องของวัฒนธรรมความมีชีวิตชีวาของเมืองเรื่องของไลฟ์สไตล์ค่าใช้จ่ายต่างๆนอกจากนี้ยังรวมถึงความปลอดภัยและก็มุมมองเรื่องของการเข้ามาท่องเที่ยวอีกด้วยทั้งนี้จากข้อมูลของ ChatGPT ได้มีการระบุถึงจุดเด่นของกรุงเทพไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าครองชีพที่มีราคาไม่แพงการดูแลสุขภาพในระดับโลกโครงสร้างพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมมีชุมชนชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากความหลากหลายทางวัฒนธรรมภูมิอากาศที่อบอุ่นโอกาสในการทำงานและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจความปลอดภัยและรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและกิจกรรมสันทนาการต่างๆและนอกจากนี้นะครับทางข้อมูลยังได้มีการระบุถึงจุดเด่นของกรุงเทพที่มีเหนือกว่าเมืองอื่นๆในเอเชียไว้7ข้อด้วยกันนะครับโดยข้อแรกได้แก่เรื่องของการผสมผสานกันของวัฒนธรรมโดยข้อมูลได้มีการระบุว่ากรุงเทพนั้นเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันระหว่างมรดกไทยแบบดั้งเดิมเข้ากับอิทธิพลที่หลากหลายจากทั่วโลกที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองซึ่งเต็มไปด้วยการค้าขายการปฏิสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านมานานหลายทศวรรษซึ่งนั่นก็ทำให้เกิดพื้นฐานทางวัฒนธรรมซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากสถาปัตยกรรมอาหารภาษาและประเพณีตั้งแต่วัดพุทธที่ตะการตาไปจนถึงย่านไชน่าทาวน์ที่มีชีวิตชีวานอกจากนี้ชุมชนชาวอินเดียก็มีสีสันอีกด้วยซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกรุงเทพสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในทุกๆจุดนั่นก็ทำให้ผู้มาเยือนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายไม่เหมือนกับเมืองอื่นๆในเอเชียข้อที่2เรื่องของชีวิตบนท้องถนนที่มีไดนามิกท้องถนนในกรุงเทพมีชีวิตชีวาด้วยพลังงานและกิจกรรมต่างๆมากมายซึ่งเต็มไปด้วยภาพเสียงและกลิ่นตั้งแต่ตลาดที่คึกคักและแผงขายอาหารริมถนนไปจนถึงย่านสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่มีชีวิตชีวาชีวิตผู้คนบนท้องถนนในกรุงเทพมอบประสบการณ์อันน่าดื่มด่ำที่สามารถดึงดูดผู้มาเยือนและผู้คนในท้องถิ่นไม่ว่าจะเดินไปตามตอกซอกซอยที่เหมือนกับเขาวงกตของถนนข้าวสารหรือว่าจะเป็นการเดินสำรวจตลาดที่มีชีวิตชีวาเช่นตลาดจตุจักรถนนในกรุงเทพเป็นแหล่งของความหลงไหลและความน่าตื่นเต้นอยู่เสมอข้อที่3เรื่องของจิตวิญญาณกรุงเทพเป็นที่ตั้งของวัดพุทธและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากมายที่ได้รับความนับถือมากที่สุดในโลกตั้งแต่วัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวังไปจนถึงวัดอรุณอันยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสิ่งล้ำค่าทางสถาปัตยกรรมเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางจิตวิญญาณ
และรวมถึงเป็นสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงการหยั่งรากลึกในประเทศไทยซึ่งนั่นก็ทำให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสถึงแก่นแท้ทางจิตวิญญาณของวัฒนธรรมไทยที่ไม่เหมือนกันกับเมืองไหนในเอเชียข้อที่4ได้แก่สวรรค์แห่งการรับประทานอาหารในข้อนี้ทางข้อมูลได้บอกว่ากรุงเทพนั้นเป็นสวรรค์ของคนรักอาหารที่มีชื่อเสียงในเรื่องอาหารอร่อยและรวมถึงมีทางเลือกในการรับประทานอาหารที่มากมายตั้งแต่อาหารข้างทางไปจนถึงอาหารไทยแบบดั้งเดิมนอกจากนี้ยังรวมถึงอาหารนานาชาติรสเลิศเมืองนี้นำเสนอการผจญภัยอาหารที่เหมาะสมกับทุกรสนิยมและทุกความชอบไม่ว่าจะเป็นอาหารเผ็ดๆข้างทางหรือว่าจะเป็นอาหารรสเด็ดจากภัตตาคารมิชลินสตาร์กรุงเทพมีสิ่งที่น่าเย้ายวนใจเหล่านี้ข้อที่5ได้แก่มหานครที่ทันสมัยกรุงเทพถึงแม้จะมีมรดกทางวัฒนธรรมอันมั่งคั่งแต่ว่าอีกในด้านหนึ่งกรุงเทพก็ยังเป็นมหานครที่ทันสมัยที่มีการเปิดรับนวัตกรรมและการพัฒนาตึกรามที่โดดเด่นเหนือเส้นขอบฟ้าควบคู่ไปกับห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยโรงแรมอันหรูหราและโครงสร้างพื้นฐานที่ล้ำสมัยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและกลิ่นอายความเป็นสากลนั้นช่างแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนั่นก็ทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่ผสมผสานกันระหว่างความเก่าและใหม่ได้อย่างลงตัวไม่เหมือนใครข้อที่6เรื่องของการต้อนรับที่อบอุ่นในข้อนี้ทางข้อมูลได้บอกว่าคนไทยมีชื่อเสียงในเรื่องด้านการต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นมิตรไม่มีที่ไหนที่จะเห็นเรื่องนี้ได้ชัดเจนไปมากกว่ากรุงเทพผู้มาเยือนจะได้รับการต้อนรับด้วยรอยยิ้มที่จริงใจและมีน้ำใจไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับคนในท้องถิ่นที่แผงขายอาหารริมถนนไม่ว่าจะถามทางจากผู้คนที่เดินไปมาหรือว่าจะเป็นการเช็คอินเข้าโรงแรมความอบอุ่นและน้ำใจของคนไทยนั้นจะช่วยสร้างประสบการณ์ในการมาเยือนและทั้งหมดนั้นก็จะสร้างความประทับใจไม่ลืมแก่นักเดินทางทั่วโลกข้อที่7คือเรื่องของการเป็นประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรุงเทพเรียกได้ว่าตั้งอยู่ที่4แยกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรุงเทพทำหน้าที่เป็นประตูสู่ภูมิภาคที่สามารถเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วรวมถึงจุดหมายปลายทางต่างๆได้อย่างง่ายดายด้วยการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่ทันสมัยเช่นสนามบินสุวรรณภูมิและสถานีรถไฟบางซื่อนั่นก็ทำให้กรุงเทพเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญที่สามารถเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศแล้วรวมถึงประเทศอื่นๆในภูมิภาคได้เพราะฉะนั้นกรุงเทพเป็นฐานที่ดีเยี่ยมสำหรับการสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้นะครับทางข้อมูลได้มีการสรุปความโดดเด่นของกรุงเทพที่มีข้อดีเหนือกว่าประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้ว่าการผสมผสานกันทางวัฒนธรรมของกรุงเทพชีวิตบนท้องถนนที่มีชีวิตชีวาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางจิตวิญญาณสวรรค์แห่งการรับประทานอาหารมหานครที่ทันสมัยอากาศอันอบอุ่นและรวมถึงทำเลที่ตั้งของกรุงเทพอันโดดเด่นนั่นก็ทำให้กรุงเทพอยู่ในฐานะเมืองที่มีความพิเศษอย่างแท้จริงในทวีปเอเชียก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไปใต้คลิปกันได้คลิปนี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คำผิดก็ต้องกราบขอโทษคลิปนี้แอดขอตัวลาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ